วันนี้พบกับมหากรรมความแปลกทั้งผู้เข้าแข่งขันสุดแปลกสวัสดีครับชื่อพี่ปลาสวิงนิโก้สวิงนิโก้นี่ผมตื่นเช้าเพื่อมาดูอะไรแบบนี้หนังชื่อแปลกเราจะขึ้นชื่อหนังนี่แหละแต่มันจะสลับกันมั่วซั่วเลยต้องตอบให้ถูกนะครับว่าหนังจริงๆแล้วนั้นเรื่องอะไรเร็วลาชวนกอนซาเลสลาชวนกอนซาเลสอันนี้หนังอิรักมาดาราก็ชื่อแปลกดาราที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่ไก่สัมภารกบศักดิ์สิทธิ์ผมเลยนะไม่ได้ฮะแถมอาชีพก็ยังแปลกคนที่อยู่ในเสื้อนะครับใบอาชีพโดยห้ามพูดอะไรออกมาเลยชาวนาชาวนาชาวนาดูครับผมเห็นคุณฝนเขาทำอย่างนี้อะไรตื่นถึงอะไรเป็นชาวนาอ่านเป็นชาวนาครับโอ้เกมรูปต้องชนเกมไปสนุกกันได้เลยครับอันนี้คือครั้งที่2นะครับที่เราออกอากาศกันไปใช่ฮะใช่ถูกต้องฮะสิ่งใหม่ๆเลยค่ะคุยใครอ่ะคุยกับพวกเราไงพูดลอยๆไปพูดคุณแง่มั้งนู่นผมคิดว่าคุยกับใครแน่นอนถ้าพูดถึงเราเป็นการแข่งขันต้องมีการแบ่งทีมใช่ไหมครับครับคุณแจ๊คคุณได้เตรียมวิธีการแบ่งทีมกันมายังเราจะมีใบดำและใบแดงเป็นการจับใบดำใบแดงนั่นเองฟิลเดียวกับทหารเลยฮะคุณเลยใครได้ใบแดงก็อยู่ทีมเดียวกันค่ะใครได้ใบดำก็อยู่ทีมเดียวกันค่ะครับอ่ะใครอยากออกมาคนแรกเชิญครับคนแรกเลยอะไรเผื่อมันมีอะไรครับตรงนะฮะโอ้โหนี่ล้วงแบบมั่นใจมากเลยช่วงไปเลือกช่วงล้วงนี่ผมขอหอมแขนสักเดี๋ยวจับคุณปึ๊บพิซซ่าได้เป็นสีดึงอ่ะใบดำดำเชิญล้วงครับผู้ชายมั่งครับเฮ้ยไอ้ดำฮะมาเกมเลยฮะเกมหมดแล้วเดี๋ย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 วดิอ้าวแล้วไม่ไปอิ่มก่อนอ่ะเอาเอานี่ไงลองเกาะหรือเปล่าทำไมในนี้มีแต่ดำครับเติร์กถ้าใครได้3ดำอ่ะคือมันต้องอยู่ทีมเดียวกันอยู่แล้วไงแดงมันก็ไม่ต้องก็ได้ก็รู้อยู่แล้วว่าทีมแดงไม่ต้องมาจับก็คือคุณไม่ได้เตรียมใบแดงมาผมไม่อยากให้ทีมพร็อพเขาเหนื่อยก็ทำดำเลยสีเดียวเวลาพ่นเขาทำได้สีเดียวเขายังไงจับมา3คน3ดำแล้วเขาอยู่ทีมเดียวกันสรุปง่ายๆก็คือคนที่มาจับ3คนแรกอยู่ทีมเดียวกันเป็นทีมดำนั่นเองอีก3คนอยู่ทีมแดงครับผมโชคดีใครโชคดีใครถูกแน่ผมมาถึงก็ข่มขวัญกันเลยเลยครับคุณแกงส้มแม่ท่าทางนี่จะมั่นใจในทีมของตัวเองสุดๆเลยเลยครับโดยกติกาของเกมรูมครับเราจะแข่งขันกันทั้งหมด4เกมทีมใดที่มีคะแนนสะสมมากกว่าก็จะเป็นผู้ชนะส่วนทีมแพ้ครับจะถูกลงโทษอย่างสาสมเอ้าถ้าพร้อมแล้วก็ไปเริ่มกันได้เลยครับตกลงจะบอกอะไรและสำหรับเกมนี้นะครับตกลงจะเบิกอะไรส่งตัวแทน1คนมาเป็นแผนกจัดซื้อเข้ามานั่งตรงนี้นะฮะส่วนอีก2คนต้องคอยใบ้ว่าสิ่งที่เราอยากได้จากแผนกจัดซื้อคืออะไรเราจะเบิกอะไรนะครับผมอะไรแบบนี้อ่ะเดี๋ยวลองเล่นให้ดูก็ได้เรามีเวลาให้120วินาทีได้มากกว่าชนะอ่ะโอเคครับผมจะมาเบิกไอ้ที่เขียนน่ะที่เขียนนะทุเรียนนะฮะทุเรียนไม่ใช่ไอ้แท่งๆมันแท่งๆเป็นแท่งๆเหรอไอ้ขนมจัดอ่ะไม่ลบได้ปืนใหญ่ลบได้เหรอใช่แต่ว่าที่มันเป็นข้ามไปก่อนข้ามที่ข้ามถนนไม่ใช่อันนี้คือเล่นแล้วพอแล้วข้ามทายเลขดินสอไงโอเคเป็นคำว่าดินสอไอ้ทำไมผมตอบไม่ถูกดินสอโอ้คุณไกลไปเยอะเลยคุณแจ๊สหยอกเล่นประมาณนี้โอเคเลยครับเริ่มกันเลยเดี๋ยวส่งตัวแทนมาดีกว่าฮะทีมแดงฝ่ายเล่นก่อนอิมใบฮะโหอิมใบเป็นคนใบใบไม่ต้องมาไม่คนทายต้องมาจะมาบอกพี่ไก่ตัวไม่ได้ยินอ๋อเดี๋ยวมาบอกเขาใบครับผมถ้าเขาใบผมก็ต้องตอบเดี๋ยวผมเป็นจัดซื้อเองโอเคอ่ะจัดซื้อซื้อเสร็จนั่งเลยครับผมนั่งได้เลยใช่ครับผมพร้อมไหมครับพร้อมมากมายพร้อมแล้วนะไปครับปุ๊บไว้เขียนไว้เส้นปากกาถูกต้องครับไว้ใส่เอกสารเยอะเยอะเลขาถือแฟ้มถูกครับถูกครับเครื่องคิดเลขถูกครับเอาไว้ลองเขียนถึงคนอื่นแล้วก็จดหมาย
ซองจดหมายถูกครับโอ้โหเก่งมากเอากระดาษ A4 ใส่ทำเวลาไปได้เครื่องทำลายเอกสารเครื่องทำลายกระดาษอะไรอ่ะไว้เครื่องพิมพ์เครื่องพิมพ์เอกสารแค่ละ50ตังค์ใกล้มากแค่ละ50ตังค์ใกล้มากใกล้มากแค่50ตังค์ใกล้มากไปข้ามข้ามข้ามครับข้ามไปก่อนเขียนเขียนว่าอะไรเขียนว่าโต๊ะถูกครับคือไม่ให้มันโคมอ่ะที่เหล่าที่สองถูกครับเหล่าที่สองถูกครับรู้ด้วยอ่ะเอาไว้วัดเป็นเอาไว้วัดเป็นไม้บรรทัดถูกครับถูกครับไว้เสียบชาร์จแบตอ่ะUSB ปลั๊กปลั๊กอะไรปลั๊กสามตาไม่ใช่ครับปลั๊กอะไรอ่ะปลั๊กอะไรอ่ะเขาเรียกปลั๊กอะไรอ่ะปลั๊กอะไรเนาะปลั๊กอะไรอ่ะปลั๊กไฟปลั๊กไฟถูกครับเอานาฬิกาแพงมากเอาไปใส่ในเครื่องไม่ใช่เครื่องคิดเลขเอาใส่รหัสไม่ได้ตู้เซฟถูกครับเครื่องหมดแล้วมันมืดไกลต้องหลอดไฟโอ้โหครับรู้ได้ยังไงวะเก่งมากหมดแรงครับเก่งมากเลยโอ้โหโหดจังมากคุณเก่งมากสักคำแบบตอบได้ยังไงอ่ะเก่งมากเก่งมากพี่สองตะกุกตะกักอยู่อันในตรงปลั๊กไฟนั่นแหละอิมทำไงนะเมื่อกี้ที่เสียบไงแล้วเป็นไฟหนุ่มเลยทำไงล่ะจริงๆอ่ะตอนตอบปลั๊กไฟแต่ตอนที่ไปแบบอะไรวะอะไรวะไฟช็อตไงมีหนึ่งคำที่เกือบถูกแต่พลาดไปนิดเดียวที่เครื่องทำลายเอกสารใช่ไหมใช่จริงๆคือเครื่องถ่ายเอกสารนิดเดียวคำเดียวเองเก่งมากครับทีมแดงนะครับทำไปได้10ข้อครับโอ้โหเป็นมาตรฐานที่สูงมากทีมแดงเนี่ยแม่ไม่ธรรมดาจริงๆเลยครับถึงแม้เพื่อนจะไม่งงๆไปบ้างแต่คุณฮั่นก็ยังตอบถูกได้ยังไม่น่าเชื่องานนี้ครับถ้าทีมดำจะล้มทีมแดงได้ก็คงจะต้องวางแผนดีๆหน่อยแล้วล่ะครับต่อไปก็จะเป็นทีมสีดำนะครับผมตกลงกันเองนะฮะใครจะเป็นแผนกจัดซื้อครับให้แกงส้มค่ะแกงส้มมาตรงนี้ใช่ครับทีมแดงทำให้เดือดมากเดือดมากเดือดมากหนักใจไหมครับเฮ้ยสบายครับสบายพร้อมนะพร้อมค่ะถ้าพร้อมแล้วคำแรกครับเอาไว้ตัดกระดาษที่มันคมๆเออกันไกไม่ใช่ตัดถูกต้องครับโอ้ยเมื่อกี้กันไกถูกครับเบอร์เลยครับเบอร์เลยครับเวลาที่เราฉายเวลาที่เราโปรเจคเตอร์ครับถูกครับโอ้โหเราทิ้งเลยเอาของทิ้งถังขยะครับถูกครับเบอร์เลยครับเวลาที่มันเอาไว้เวลาครับสอนเป็นอย่างเงี้ยแม่ทั้งที่เป็นของคนละชนิดแต่ทำไมครับท่าทางมันแบบเดียวกันเลยครับคุณฝนสอนเป็นอย่างเงี้ยครับเปิดออกมาแล้วตู้ครับตู้เก็บของครับตู้ครับครับเปิดเลยครับปิดนะปิดครับปิดอะไรอะเฮ้ยถูกครับมาครับมาครับปิดเบอร์เลยครับผมขอยื่นอันนี้ให้คุณครับบัตรครับบัตรผ่านครับไม่ใช่เกือบตัวบัตรเงินครับอะไรบัตรข้ามไปครับบัตรอะไรครับเปิดเพลงแล้วเปิดเพลงแล้วลำโพงครับถูกครับเบอร์เลยครับเป็นเงาไว้อย่างเงี้ยค่ะไว้บอร์ดครับไม่ใช่ค่ะอะไรครับพี่อะไรครับข้ามครับข้ามไปครับอะไรวะไว้บอร์ดครับเบอร์เลยครับใส่กระดาษแล้วไม่ใช้แล้วอ่ะเครื่องทำลายเอกสารถูกครับโอ้ยครับผมเดี๋ยวนี้ยุคโควิดเลยต้องเลยนะปึ๊บแล้วก็ล้างมืออย่างเงี้ยเดี๋ยวเขาไปล้างหมดเวลาโอ้โหมันมากครับผมชอบพี่กิมซ่าใบมากทำไมเน้นเป็นภาษามือนี่ที่เขียนเนี่ยพระเจ้าซื้อผมจะไปรู้ได้ยังไงถามกิมซ่าเรากลัวว่ามันจะไปโดนคำนั้นไงไอ้ซื้อบอกเลยนี่คือผมขอไอ้นี่ได้ไหมมันคืออะไรอ่ะสองกระจกเหรอครับกาวสองหน้ากาวสองหน้าพี่นี่มาเป็นแดนเซอร์ควัดจักรพันเลยที่มันซื้องงนะสงสัยจะลีลาเยอะไปหน่อยแล้วครับจึงทำให้พลาดท่าแพ้ทีมแดงไปจนได้แบบนี้ทีมดำก็อดได้คะแนนในเกมนี้ไปตามระเบียบแล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับทีมที่ได้คะแนนไปนะครับผมได้แก่ทีมแดงเป
เปิดศึกยังดูเดือดจริงๆแหละครับสำหรับวันนี้ดูจากความสูสีแล้วเนี่ยแม่รับรองว่ามันแน่นอนครับและเกมที่2ที่จะมาชนกันในวันนี้จะเป็นเกมอะไรไปลุยกันต่อได้เลยครับดาราตัวจี๊ดโอ้โหเอาแล้วทั้ง2ทีมนะครับส่งตัวแทนมา1คนแล้วเราจะมีโหมดให้เลือกเป็นตัวพยัญชนะครับคุณจะต้องแบบเหมือนสลับกันตอบให้ได้ครับดาราที่ชื่อขึ้นต้นด้วยพยัญชนะนั้นสมมติคุณแข่งกับผมพยัญชนะกอไก่อ่ะกอไก่คุณเริ่มก่อนเลยเกตการ9ก้าจิรายุไก่และชานนกันกันตถาวรไก่อชิระไก่วะไก่วะไม่รู้เหมือนกันไก่ไก่อชิระอย่างนี้เป็นต้นถ้าตอบไม่ได้ในภายในเวลา5วิก็แพ้ไปเลยแล้วก็เริ่มพยัญชนะใหม่ใครได้2คะแนนก่อนชนะครับใช่คุณคุณแล้วนี่น้ำอะไรน้ำอะไรฝรั่งอ่ะคืออะไรบอกเลยครับมันยังไม่พอครับทีมที่มาแข่งกันนะฮะครับเทน้ำมะนาวลงไปน้ำมะนาวครับผมใครมั่นใจว่าตัวเองชนะก็เทไปเยอะใครไม่มั่นใจก็เทกลับมาก็ได้หรือเทเข้าไปนิดหรือจะเติมเข้าไปก็ได้ถ้าคุณมั่นใจใครแพ้กินน้ำมะนาวครับเดี๋ยวส่งตัวแทน1คนไปเลยครับเชิญสู้ๆครับโอ้โหนี่สุดใหญ่สุดใหญ่เป็นสาวๆ2คนมวยถูกคู่นี่รักสาวๆต้องมาจับไข่โอเคมากไข่ก่อนเดี๋ยวสาวเฟิร์ฟมาตอบก่อนนะเดี๋ยวอย่าพึ่งตื่นเต้นใช่ไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรนั่งก่อนนะเฮ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะว่ากูรำคาญไหมให้ถ่ายโอเคดูนะได้เป็นยังนะกอกไก่ครับเฮ้ยเมื่อกี้เลยพร้อมนะฮะนั่งเลยนั่งเลยครับนั่งเลยครับเจ้าครับดาราที่ขึ้นต้นด้วยกอไก่เนี่ยคือเต็มห้องนี้เลยแก๊สกวนกึ่นเกิร์กันกวิทโอ้ทั้งนี้ก็ชนะกันเต็มบ้านเต็มเมืองแล้วกอไก่นะครับพร้อมนะครับคุณเชียร์ฟาวเริ่มนะครับถ้าพร้อมแล้วเริ่มเลยกุ๊กกิ๊บแกงส้มกิฟซ่ากุ้งศรีวิไลไก่สัมพันธ์กบศักดิ์สิทธิ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 ์ไม่มีนะกบศักดิ์สิทธิ์นะก้างเดอะสตาร์เกมการ9ถูกครับมาแก้มเดอะสตาร์ทั้งพี่ทั้งน้องไปแก้มเดอะสตาร์ไปแล้วฮะเราฮะดูว่าเกียวซ่าฮะเราฮะดูว่าเกียวซ่าฮะไม่มีเกียวซ่าไม่มีเกียวซ่าไม่มีหมดเวลาแล้วเกียวซ่ามายังไงไม่รู้เกี๊ยวซ่านั่งก่อนเลยเกี๊ยวซ่านะครับเกี๊ยวซ่าเชิญเทครับเทนะคะกิ๊บซี่ไงโอ้โหเดี๋ยวบอลกะให้เปรี้ยวถึงปีหน้าเลยเรียบร้อยนะครับทีมดำนำไป1แต้มนะครับครับจับเลยจับไข่ฮะล้วงเข้าไปไหนอ่ะไม่ได้ผลอะผลหยับแบบนี้สิเอาไปอันนี้ปั้นล้วงมาเลยคุณแจ็คเปิดดูครับและตัวอะไรและพยัญชนะที่ได้คือะไรฮะบอยไม้ครับบอใบไม้การแข่งขันรอบที่2พยัญชนะคือบอใบไม้ถ้าพร้อมแล้วน้ำฝนเริ่มครับใบเฟิร์นบีน้ำทิพย์บอมแบมแบมบีพันธิกาบีนึกถึงใครอยู่เมื่อกี้นึกถึงใครบีไหนหนูในหัวเราพอมันบีน้ำทิพย์ไปแล้วไงคือในใจเรามันเป็นบีพีรพัฒน์บีพีรพัฒน์แต่มันไม่มาไงแล้วพี่เทไปซะมั่นใจเลยมาดูที่ว่าคุณอิมจ๋าคุณเฟี้ยวฟ้าวคุณจะเทออกหรือคุณจะเทเพิ่มเฮ้ยพี่ยังไงเฮ้ยสบายใจเนี่ยเห็นไหมคิดไว้แล้วต้องนี่ถามจริงจะมาขายชาชักเมื่อกี้มีตะกอนมีตะกอนอ๋อฉลองอย่างนี้ต้องฉลองที่แสดงว่าที่เทไปเนี่ยมั่นใจนะว่าตัวเองชนะโอ้โหเจ๊ดเนี่ยเอาจริงนะเดี๋ยวดูคนทั้งประเทศไทยดูเดี๋ยวฟิลเอาจริงละนี่ไอ้คนเคยเห็นหลายรายการแล้วนะไอ้พวกพูดอย่างเงี้ยจบไม่ดีต้องคนสวยแต่เมื่อกี้ซ้อมเฉยอันนี้แบบแต่ตามทางการแพทย์น้ำมะนาวมีประโยชน์นะจริงปะเนี่ยช่วยให้แบบชุ่มคอให้ถ่ายคล่องจริงๆน้ำมะนาวมันจริงช่วยกัดเสลดเนี่ยแต่ถ้าหมดแก้วนี้น่าจะกัดกระเพาะด้วยครับผมอ่ะ
1ต่อ1นะครับเสมอแล้ว1-1 1ต่อ1โอ้โหสูสีมากตอนนี้อิ่มครับอันนี้พอยต์จะกดดันอะไรนะครับแต่รอบนี้ถ้าสีแดงชนะนี่ชนะเลยนะครับไม่ได้กดดันสบายๆแต่ถ้าแพ้ต้องกินเลยนะครับผมตั้งใจและตั้งสติให้ดีใครบอกว่าไม่กดดันแบบนี้นี่โอ้โหมันกดดันสุดๆไปเลยไม่ใช่เลยครับคุณเต๋อแล้วใครจะพ่ายแพ้และต้องซดน้ำมะนาวแก้วนี้ช่วงหน้ารู้กัน